ผลไม้ผลมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วก็บางทีถูกลมพัดมันก็โดนลงแต่ยังเป็นดอกอยู่นะก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆแต่พอลมมาพัดไปก็โดนทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นผลเล็กเลยเป็นดอกเท่านั้นแหละมันหักไปลมพัดบางช่อก็เป็นลูกโตๆแล้วเกือบจะหามแล้วก็ลมพัดถูกลมพัดตกไปก็มีบางผลจนจะสุกแล้วมันโดนไปก็มีลมมันพัดคนเราก็เหมือนกันเกิดมาบางทีก็อยู่ในท้องก็ตายไปเนี่ยก็มีออกมาวันสองวันตายไปก็มีเดือนสองเดือนสามเดือนตายไปก็มีเนี่ยมันเป็นโตเลยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตายไปก็มีอย่างนี้บางคนก็ท้องแก่ชราแล้วถึงตายไปก็มีเมื่อนึกถึงบุคคลแล้วก็นึกถึงผลไม้ที่มันไม่แน่นอนนักบวชเราก็เหมือนกันอย่างนั้นบวชพรรษาหนึ่งศึกไปก็มีบางทียังไม่ได้บวชเลยเป็นพระขาวหนูพาพระขาววิ่งหนีก็มีไม่ได้บวชเป็นขาวเลยบางคนโกนผมแต่หนีแล้วก็มีบางคนก็อยู่พันสามเดือนสี่เดือนหนีก็มีบางคนได้บวชเป็นเนรบวชเป็นพระพรรษาสองพรรษาแล้วศึกไปก็มีสี่ห้าพรรษาแล้วศึกก็มีเหมือนกับผลไม้อยู่ในป่าเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดก็ตกไปเลยมันได้สุขจิตใจมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไปถูกอารมณ์มาชุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนกันกับผลไม้พระพุทธองค์ท่านก็เห็นเหมือนกันเห็นสภาพของธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แบบนึกถึงสภาวะของพระเนนซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีปัญญานะถ้ามีปัญญาเราดูอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะมีครูบาอาจารย์แนะนำท่านสอนจนมากมายพระพุทธเจ้าของเราที่จะบวชในคราวที่เป็นชนกุมารท่านก็ไม่ได้จะเรียนอะไรมากมายท่านไปเห็นต้นมะม่วงในสวนอุทยานท่านนั้นไปชมสวนอุทยานกับอมาตย์ทั้งหลายขึ้นหลังช้างผ่านไปก็เห็นมะม่วงที่มันอยู่ในสวนนั้นเยอะทรงดีพระทัยว่ากลับมาจึงจะเสวยก็ผ่านไปพวกอมาตย์อยู่ข้างหลังก็เก็บมะม่วงตีด้วยกระบองบ้างด้วยแส้บ้างในใบมันขาดจริงมันหักเพื่อมุ่งจะเอาลูกมันมาทานกันหมดตอนเย็นกลับมาผ่านสวนอาจอุทยานมาพระนกกุมารจึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนนึกว่าจะ
สเสวยผลไม้ทั้งหลายนั่นอย่าชิมรสมันดูว่ามันเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นอย่างไรกลับมาตอนเย็นไม่มีเลยจริงมันก็หักใบมันก็ขาดเพราะอมาตย์ทั้งหลายนั้นฟาดมันให้มันยับยืนหมดเลยท่านก็ถามว่าจนมะม่วงต้นนี้ทำไมจริงมันถึงหักใบมันถึงขาดโดนไปหมดก็บอกว่าพวกอมาตย์ทั้งหลายเอากระบองตีมันฟาดมันเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคฉะนั้นใบมันก็ถึงขาดกระจัดกระจายไปหมดจริงมันก็หักท่านก็มองเห็นมะม่วงอีกต้นหนึ่งว่าต้นนั้นทำมันทำไมจริงมันถึงไม่หักต้นมันถึงเย็นต้นนั้นเพราะว่ามันไม่มีผลถ้ามันมีผลคนก็ไม่ต้องการมันต้องก็มีขว้างมันใบมันก็ไม่โดนจริงมันก็ไม่หักถ้าเราเข้าใจตอนนี้พอดีก็เสด็จมาถึงพระราชวังพิจารณามาเรานี่มันทุกข์มันยากมันลำบากก็เป็นพระมหากษัตริย์เดียวทรงห่วงใยราษฎรทั้งหลายเดียวเขาจะมารบเอาแหลมนั่นเขาจะมายึดเอาทางนี้วุ่นวายแม้ถึงนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขยังฝันไปอีกท่านก็มาคิดเท่านั้นท่านมาเห็นต้นม่วงต้นนั้นว่ามันไม่มีลูกมีใบสดมีร่มเย็นเรานี่ก็ทำเหมือนมะม่วงต้นนี้มันก็ไม่สบายเลยจริงมันจะไม่หักเลยร่มมันก็จะเย็นพอดีมาถึงบ้านท่านก็ภาวนาเลยออกบวชได้อาศัยต้นมะม่วงเท่านั้นแหละท่านไปดูต้นมะม่วงต้นนั้นแหละตัดเปรียบเทียบเคียงกับมหาเราเพราะท่านมันมีผลหมากหนักไม้ต้นมันก็ลำบากใบมันก็ลำบากกิ่งมันก็ลำบากมันยับยืนไปมันพังมันหักไปก็เพราะมันมีผลต้นไม้ก็ไม่มีผลมันสบายดีใบมันก็ไม่โดนกิ่งมันก็ไม่หักร่มมันก็เย็นฉะนั้นถ้าเราไม่ควบคันอยู่ในคารวาสนี้แล้วก็จะเป็นผู้ไปคนเดียวไม่มีความคิดมากไม่มีความลำบากมากจิตใจก็จะสบายท่านออกบวชนั่นเรียกว่าใครถามว่าท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านบอกว่าต้นมะม่วงออกบวชเพราะใครก็ใครเป็นอุปชาต้นมะม่วงเป็นอุปชาเนี่ยไปที่ไหนถามว่าใครเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านต้นมะม่วงเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านนั้นแหละไม่ได้แนะนำคำสอนเลยมากมายหรอกต้นมะม่วงเป็นเหตุให้ท่านมีความคิดน้อมกลับไปเป็นโอปนายิกธรรมก็ท่านก็ทำภาระให้น้อยเป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สะโดดเติบจากเสวยราชสมบัติจิตใจก็สบายออกบวชอันนี้ในคราวที่ท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญมาเรื่อยๆมาอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันฉันนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสอนเราถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนิดเดียวเท่านั้นละมันจะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะสอนให้พวกเราอยู่แล้วต้นไม้เครือเถาเถาวัลย์ทุกประการในโลกนี้มันแสดงลักษณะอาการของมันตามความจริงอยู่อย่างนั้นทุกอย่างถ้าบุคคลจะมีปัญญาเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเรียนที่ไหนรู้ที่มันเป็นอยู่ของธรรมชาตินี้ก็ตรัสรู้ธรรมได้
เหมือนพระสนกุมารเพราะสิ่งทุกสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความจริงอยู่ไม่ได้ขาดเลยถ้าเรามีปัญญาถ้าเราสังวรสังรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นนะมันก็ตรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ฉะนั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกต้นเราก็เห็นอยู่ในบนพื้นพระตะกี้นี้ต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นแต่แนวเดียวอันมันจะเป็นแต่แนวอันเดียวกันเป็นแต่แนวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรตั้งอย่างทุกต้นเสมอกันหมดต้นไม้มีเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นทุกต้นแล้วก็แปรไปในทางกลางทุกต้นผลที่สุดมันก็ดับไปอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยถ้าเราเห็นต้นไม้เป็นเช่นนั้นเราก็น้อมจะมาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลเราตัวเราก็มันกันคนอื่นก็มันกันมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นในท่ามกลางมันก็แปรไปเกิดขึ้นเบื้องต้นมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่แสดงว่านี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นในหลายต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันแค่ว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งของมันอยู่เมื่อมันตั้งอยู่แล้วมันก็แปรของมันไปเมื่อมันแปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันก็หายไปสาบสูญไปดับไปสิ้นไปเป็นไคยะวัยยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยมนุษย์เราทั้งหลายเหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ศึกษาอยู่ด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะเราจะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์ของเรานี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปแล้วก็เปลี่ยนไปสลายไปถึงที่สุดก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนทุกๆคนในสกลนรกอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันฉะนั้นถ้าหากเราเห็นคนเดียวชัดเจนแล้วผมก็จะเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนอกนั้นไปทุกสิ่งสารพัดอันนี้เป็นธรรมะฉะนี้สิ่งเราไม่มองเห็นด้วยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดมันก็เกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิดนั้นก็แปรไปเมื่อแปรก็ได้ประสาทสูญไปเท่านั้นเรียกนามมาทำจักก็จะความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปเนี่ยนี่คือความเป็นจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้เรื่องเป็นจะอริยสัจธรรมทั้งนั้นถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นไม่เห็นฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาเราจะได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แต่พระสงฆ์อยู่ตรงไหนพระสงฆ์ก็อยู่ที่พระธรรมพระธรรมก็อยู่ที่พระพุทธนี่เราตรงมาไปจุดเดียวกันอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้ความจริงในโลกอันนี้มีอยู่นามธรรมคือความคิดรู้สึกนึกคิดนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธมันก็ตั้งอยู่เมื่อความโกรธตั้งอยู่แล้วก็ความโกรธก็แปรไปเมื่อแปรไปได้ความสุขต้องสลายไปเนี่ยเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขมันก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วเป็นต้นความสุขก็แปรไป
เมื่อความสุขแปรไปแล้วความสุขก็สิหายไปหมดเนี่ยแล้วมันมีอะไรมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาทางรูปอันนี้แล้วก็ทางนามอันนี้ทางของภายในคือรูปนามอันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ทางของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์ทุกประการนี้มันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะไม่จะหยุดไปฉะนั้นถ้าผู้มีปัญญาจะไม่จำเป็นเพราะมันเกิดดับเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ทุกเวลาทุกการทุกสมัยอยู่มันก็มีของมันอยู่นะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นถ้าเรามามีสติมีความระลึกได้อยู่สัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกเวลาทุกการทุกเวลาฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ตายแต่บุคคลเราเข้าใจว่าท่านตายไปแล้วท่านนิพพานไปแล้วความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่นิพพานแล้วก็ท่านยังอยู่แล้วก็ท่านยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลาคือธรรมะนั่นเองใครทำดีก็ต้องได้ดีอยู่วันอย่างต่ำใครทำชั่วมันก็ได้ความชั่วเรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นเองก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าธรรมนี่เองเป็นต้นธรรมพระพุทธเจ้าของเราให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพระธรรมท่านจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกไม่สูญหายเหมือนกันกับน้ำในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่บุรุษขุดบ่อลงไปให้ถึงน้ำก็เห็นน้ำในใจบุรุษนั้นไปแต่งน้ำไปทำน้ำให้มีขึ้นบุรุษนั้นทรงกำลังขุดบ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ำน้ำมันมีอยู่ในใจบุรุษนั้นไปแต่งน้ำอันนี้ก็ฉันใดฉันนั่นเหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้บัญญัติธรรมะบัญญัติต่อบัญญัติที่มันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วท่านพิจารณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแต่งธรรมะธรรมะคือความจริงมีอยู่แล้วท่านแต่เข้าไปรู้ความจริงนั้นความจริงนั้นมีอยู่ฉะนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมคือจะรู้ธรรมที่มันมีอยู่ไปรู้ธรรมไปรู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่การไปแต่งตั้งขึ้นมาเหมือนคนกับบุรุษที่ขุดบ่อไม่ได้ไปแต่งน้ำไม่ได้ไปทำน้ำให้มันเป็นน้ำคือน้ำมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ได้ลงกำลังขุดบ่อเท่านั้นลงไปให้ลึกก็เห็นน้ำแต่นั้น
ไอ้ธรรมะตัวมันมีอยู่นี่คือความจริงในโลกนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไปแต่งตั้งมันคือมันมีอยู่แล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นไปเห็นธรรมก็เรียกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือพระธรรมที่ไปตรัสรู้ธรรมะนั้นผู้รู้นั้นหรือคือรู้ธรรมนั่นเองแหละจะจากพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ยังไม่ตายท่านจึงบอกว่าใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราเนี่ยใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมนี่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระธรรมพระธรรมนี้เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายมีเป็นผู้รู้เป็นพระพุทธเจ้าใครก็เห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตตากรุณาสัตว์ทั้งหลายอยู่ยังช่วยมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอยู่ตามเวลาถ้ามนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีความประพฤติปฏิบัติดีจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมะบุคคลนั้นก็ยังมีคุณงามความดีอยู่ตลอดทุกวันนี้ในขาดไปทางไหนเป็นอยู่อย่างนั้นดังนั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ห่างพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจในธรรมะเมื่อไรเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นฉะนั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พวกเราทั้งหลายนั้นก็ต้องตั้งใจให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นนั้นว่าขึ้นจบลงแล้วในการประพฤติปฏิบัติเราจะนั่งที่ไหนจะยืนจะเดินที่ไหนไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นท่านจึงให้อยู่ในที่สงบสังวรสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี้เป็นหลักไว้เพราะสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นที่อื่นพระพุทธเจ้าจึงให้สังวรจึงให้สังรวมให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายจิตแต่ความดีทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี้ความชั่วทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่นี้อินทรีย์ทั้งหลายนี่อยู่ในตัวของเราเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงจมูกนั้นก็เป็นใหญ่ในการสูดดมลิ้นก็เป็นใหญ่ในการดื่มรสร่างกายนี่ก็เป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นต้นจิตใจนี้ก็จะเป็นท่านเราก็เป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นมาท่านเรียกว่าอินทรีย์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีอยู่แล้วในตัวของเรารอบฉะนั้นเสียเจระผู้จะมาประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยเป็นของง่ายเป็นของไม่ยากอะไรทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่หมดทุกอย่างคล้ายๆกับท่านสร้างสวนผลไม้หรือสวนหนึ่งเราไม่ต้องสร้างท่านมาเชิญพวกเราทั้งหลายมาไปกินผลไม้ที่สวนที่ท่านปลูกไว้เท่านั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีข้อประพฤติปฏิบัติทุกประการนั้นท่านแนะนำท่านสอนอยู่หมดทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มีนั่นไม่ต้องไปแต่งเอาไปสร้างเอาไปบัญญัติเอาไปคิดเอาแต่มาทำตามในสิ่งที่มันมีอยู่นี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วดังนั้นพวกเราเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีโชคมาพบของที่มีอยู่แล้วสวนท่านมีอยู่แล้วผลไม้ก็มีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดท่านพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วขาดแต่บุคคลจะไปรับประทานผลไม้เท่านั้นอันนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันเพราะว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดก็ดีถูกก็ดี
ควรก็ดีมิควรก็ดีท่านสอนหมดทุกสิ่งทุกประการเนี่ยยังเหลือแต่บุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นก็พอแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเรานี่มีโชคหลายมีบุญมากเมื่อมองไปถึงสัตว์แล้วสัตว์ทั้งหลายมันจะเป็นสัตว์ที่มีอาภัพมากเช่นงัวควายหมูหมาสัตว์ต่างๆนั้นเป็นสัตว์อาภัพไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมมีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมเมื่อมันมีโอกาสที่จะเรียนธรรมจะรู้ธรรมจะปฏิบัติธรรมจะเห็นธรรมแล้วก็มันมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์นี่เรียกว่าสัตว์เป็นสัตว์ที่อาภัพสัตว์ที่เสวยกรรมเป็นอยู่เป็นต้นมนุษย์เราทั้งหลายนี้ไม่ควรทำตัวเราเป็นมนุษย์ที่อาภัพคือไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาภัพคือคนหมดหวังคือคนหมดหวังจากมรรคผลนิพพานคนมีความหมดหวังจากคุณงามความดีเป็นต้นอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังแล้วอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนสัตว์จะฉันทั้งหลายเป็นสัตว์ที่มีอาภัพคือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวงล้อมของพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นมนุษย์เหล่านี้จึงเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีที่สมควรถ้าหากว่าบุคคลเราทั้งหลายนี้มาปรับปรุงความเข้าใจความเห็นความรู้ของเจ้าของในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุที่จะได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ธรรมให้เห็นธรรมในกำเนิดที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้ฉะนั้นมันจึงต่างจากกับเป็นพระพักตร์ไม่ใช่อาภัพพักตร์เป็นสัตว์ที่ควรกับพระรูปธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงแนะนำท่านสอนพวกเราทั้งหลายว่านี้ธรรมะก็มีอยู่นี้ต่อหน้าของพวกท่านทั้งหลายนี้พระพุทธเจ้านี้จะนั่งอยู่เฉพาะหน้าของท่านทั้งหลายนี้มีอยู่แล้วท่านจะไปหาที่ไหนเมื่อไหร่จึงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่จะสมควรแล้วก็ทำดีแล้วก็ดีแล้วก็ทำชั่วก็ได้ชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้ฉะนั้นจึงเรียกว่าพวกเราทั้งหลายนี้เป็นคนที่มีบุญเหนือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นสัตว์ที่ประสานทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้นมันก็จะกลับลงไปเป็นสัตว์ที่ไร้ฐานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นยักษ์เป็นผีสารพัดอย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของเรานี้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโรคเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงภาวะทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นภพเป็นภพแล้วมันก็เป็นชาติ